อ่ะละค่ะมาตามกันกลับน,น,นะคะความเคลื่อนไหวของแต่ละพักการเมืองกันบ้างโดยเฉพาะกับพักเพื่อไทยที่วันนี้เป็นประเด็นพาดหัวกันอยู่สําหรับในหน้าหรือสพิมมติชนแล้วก็ในผู้จัดการไทยวันค่ะนั่นก็คือนะคะความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ค่ะเมื่อคืนนี้ที่ทางตัวของคุณลุงอิงแผ่ทองทานนะคะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยพร้อมกับคุณเศรฐษฐาทวีสินค่ะแคนดิเดตนายกของพักเพื่อไทยก็ไปร่วมตอบคําถามนะคะในหัวข้อหมดเปลือกเพื่อไทย ผ่านทางติ๊กตอกค่ะนะคะผ่านทางติ๊กตอกของคุณมดดำเนี่ยนะคะโดยคุณมดดำเองก็เป็นผู้ดำเนินรายการโดยมีการถามเนี่ยนะคะว่าเหลือเวลาอีก6วันเนี่ยที่คนไทยทั้งประเทศจะตัดสินใจในการเลือกตั้งแต่ว่าคนก็ยังไม่มั่นใจว่าหากเลือกพักเพื่อไทยมาแล้วจะไปจับมือกับพักพลังประชารัฐคุณเศรษฐาก็บอกเลยว่าเลิกตอบคำตอบนี้ได้แล้วนะคะเลิกถามคําถามแบบนี้ได้แล้วเพราะว่าตอบมาชัดเจนละ ยืนยันเลยว่ายึดโยงกับประชาชนแน่ไม่เอารัฐประหารและไม่เอาสองป่อแน่ส่วนนด้านตัวของคุณนุอิงแผ่ทองฐานค่ะก็บอกว่าพรรคเพื่อไทยนั้นไม่จับมือกับเขาแน่แต่ถามว่าจะจับมือกับใครผลการเลือกตั้งยังไม่ออกแต่ว่ามีเกณฑ์ของพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วว่า 1. ต้องเห็นด้วยกับนโยบายตรงกันและก็ 2. นายกจะต้องมาจากพรรคเพื่อไทยและ 3. รัฐมนตรีกระทรวงสําคัญต้องมาจากพรรคเพื่อไทย นี่เป็นเกณฑ์สาคัญว่านิส่วนนี้จะรับได้หรือไม่ในการที่จะมาจับมือกับพักเพื่อไทยค่ะทีนี้ทางคุณมด,ดาเองก็ถามต่อบอกว่าสมการการจับมือกับพักเก้าไกลเนี่ยเพื่อจัดตั้งรัฐบาลพอจะเป็นไปได้ไหมคุณนุองอิงแพรทองทานก็บอกว่าเกิดขึ้นได้อยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเราเป็นพักฝ่ายค้านทํางานมาด้วยกันแต่ว่าสุดท้ายต้องรอเสียงของประชาชนก่อนมันคือข้อเท็จจริงไม่ใช่เรื่องของอารมณ์แต่ต้องดูด้วยว่ายังได้เป็นพักอันดับหนึ่งไหม รวมไปถึงเงื่อนไขของพักเพื่อไทยค่ะว่าพักอื่นเนี่ยรับได้หรือไม่ส่วนานด้านของคุณเศรษฐาเองเนะนะคะก็บอกเสริมนะคะว่าโดยเฉพาะในเรื่องของการแก้หรือว่ายกเลิกมาตรา1นึงเนี่ยก็ยังกำกวมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องมาคุยกันแน่นอนว่าเป็นพักฝา่ายค้านด้วยกันไม่ติดอะไรอยู่แล้วพอถามถึงจุดยืนในมาตรา1นึของพักเพื่อไทยค่ะว่าเป็นยังไง <S 2> <S 2> คุณนุงอิงก็บอกว่าไม่ยกเลิกค่ะยืนยันตรงนี้ถ้าจะแก้ก็ต้องไปคุยกันในสภาเพราะว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ทันทีที่เป็นรัฐบาลจะขอความเมตตาจากศาลเพราะยังมีน้องๆท,ที่ติดคุกอยู่ว่าจะทําอะไรยังไงต่อได้บ้างมองว่าเรื่องนี้ถูกดึงมาเป็นเกมการเมืองต้องไม่เอากฎหมายนี้มาเป็นเกมการเมืองค่ะพ่อถามบอกว่าถ้าพักเพื่อไทยเนี่ยเป็นรัฐบาลคนงงว่าใครจะเป็นนายกคุณนุ้งอิงเอ,งเองก็บอกว่าทุกคนพร้อมเป็นพักเพื่อไทยเนี่ยผ่านการรัฐประหารมามากเพราะฉะนั้นจะเสนอชื่อนายกคนเดียวไม่ได้3คนเนี่ยคุยกันตลอดว่าใครได้เป็นนายกต้องช่วยกัน ไม่มีใครหายไปเพราะว่าต้องซ่อมประเทศครั้งใหญ่คนอื่นอาจจะแย่งกันเป็นแต่ว่าอุ้งอิงเนี่ยเชื่อในตัวของคุณเศรษฐาให้เกียรติกันไม่ได้มาแย่งกันอยู่แล้วทางด้านคุณเศรษฐาเองก็กล่าวเสริมนะคะว่าที่ผ่านมาเด็ดกกเป็นเป้าแต่ถือว่าเป็นความสบายใจของประชาชนว่าถ้าเลือกพักเพื่อไทยมีแคนดิเดตนายกให้3คนหากเกิดอุบิเหตุยังมีแคนดิเดตนายกอีกสองคนไม่ว่ากรรมการบริหารพักจะเลือกใครทุกคนนั้นพร้อมที่จะซัพพอร์ตกันค่ะ